นี้โรงเรียนบางตะบูนวิทยาสองฝากถนนนี่เขาก็จะทำนาเกลือกันนะครับวัดเพชรสุวรรณนะครับเขตสพอบ้านแหลมแล้วนะครับเขตสอบสวนบ้านแหลมThank you.
ไปเพชรบุรีก็ไปทางขวาใกล้ๆครับแต่ทางนี้เราจะอ้อมเราไม่อยากไปใกล้เกินไปครับอ้อมไปนิดนึงอ้อมไปอ้อมมาเพื่อจะเข้าสู่อำเภอบ้านแหลมบ้านแหลมก็จะได้กลิ่นปลาปลาทะเลนะครับตรงนี้ทางก็ชันนิดนึงครับนี่แหละครับก็จะมาถึงวัดต้นสนแล้วนะครับวัดต้นสนวัดต้นสนก็จะมีตลาดตลาดนัดตลาดนัดวัดต้นสนนะครับหลังจากเขามีมาตรการเข้มงวดโควิดคนก็จะน้อยกว่าปกตินี่นะครับปกติเนี่ยคนจะแน่นตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะเขากลัวกันต้นสนนี่คือร้านตุ๊กร้านอร่อยอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสาครามนะครับตรงหน้าก็สถานีตำรวจภูธรกับที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมถ้าตรงไปก็เข้าตัวเมืองเพชรบุรีนะครับแต่เราจะอ้อมไปอ้อมเพื่อไปทางหาดเจ้าสำราญครับอีก30กิโลครับ
นเพิ่งตกมาใหม่ๆเลยนะเนี่ยถนนเปียกบ้านแหลมมาบางแก้วจะมีฝนตกก็เขาทำนาเกลือกันโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาThank you.
ถึงคลังน้ำมันแล้วนะครับคลังน้ำมันบ้านแหลมก็จะมีฝนตกบรรยากาศดีครับเพราะมีฝนตกต้องเจอฝนตกจริงๆแล้วนะครับหน้าคลังน้ำมันเลยนี่ครับบริษัทแพนเอเชียนะครับเป็นคลังน้ำมันนี่นะครับนี่นะครับฝนตกบรรยากาศดีครับนี่ครับนาเกลือครับนาเกลือชาวบ้านแถวนี้ก็จะมีวัดใกล้ๆอยู่3วัดนะครับเฉพาะบริเวณบางแก้วนี้ก็คือวัดพิกุลทองตรงนี้ครับนี่คือวัดพิกุลทองวัดราชศรัทธาแล้วก็วัดในกลางวัดในกลางบางแก้วหรือวัดโคมวนารามThank you.
นนี้หรอครับทะเลแหวกทะเลแหวกบางแก้วครับเป็นช่วงน้ำลงก็จะมองเห็นทะเลแหวกนะครับต้องให้ดูกันแป๊บหนึ่งนี่นะครับเป็นที่ Amazing ของบางแก้วนะครับเป็นอันซีนครับเป็นทะเลแหวกครับซึ่งมีอยู่นิดหนึ่งครับนั่นแหละครับเทียนตรงหน้านั่นแหละครับเพราะช่วงเวลาบ่ายรู้สึกบ่ายสามเป็นต้นไปตอนเย็นน่ะน้ำทะเลก็จะลงที่ดินตรงนั้นตรงเกาะเล็กๆตรงนั้นนะครับก็จะเดินได้ครับแต่พอน้ำมาถึงตรงนี้นะตอนเช้าก็จะเป็นน้ำเต็มไปหมดก็จะเดินไม่ได้ตรงนั้นจะเดินไม่ได้ตรงนั้นแหละครับเรียกทะเลแหวกนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็จะแวะถ่ายรูปกันครับทะเลแหวกเห็นไหมมาจากเชียงรายนะเนี่ยกลุ่มที่มาจากเชียงรายก็จะมาชมทะเลแหวกกันตรงนี้นะครับแห่งเดียวในบ้านแหลมครับหรือว่าแห่งเดียวในเพชรบุรีก็ได้ที่เป็นทะเลแหวกนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าทะเลแหวกทะเลแหวกบางแก้วชุมชนบางแก้วก็ประกอบอาชีพประมงผลผลิตของการประมงก็เป็นอะไรนะกุ้งหอยแครงหอยแมงภู่แล้วก็ถ้ามีการพอเลี้ยงก็เป็นการพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศดีครับเห็นเป็นทะเลแหวกตรงนั้นแล้วก็ฝนตกโปรยๆนะครับเป็นไงครับหลังจากติดกล่องมาจากร้าน320 SP พระราม5กล่องก็มีความแข็งแรงครับเนี่ยแข็งแรงโยกได้เลยนะครับแข็งแรงมากมายใช้ได้ครับเราก็จะไปหาดเจ้าสำราญซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณ13กิโลใกล้นะครับเป็น
สัญลักษณ์ของความรักระหว่างหนุมานกับนางอะไรนะเบญจกายป่ะลืมชื่อไปแล้วหนุมานกับเบญจกายแล้วก็คือเรื่องราวในระหว่างที่หนุมานกำลังจะถมทะเลเอาก้อนหินก้อนหินภูเขาเล็กๆมาถมทะเลนางเบญจกายซึ่งมีหางเป็นปลา